สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะแนะนำคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่สำหรับเกมแรงค์พิเซอร์นะครับอยากจะสนุกสนานดื่มด่ำกับความเพลิดเพลินกับแรงค์พิเซอร์เราจะพาไปดูหลังจากที่เราได้ฝึกฝนไว้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเราได้ทำการฝึกฝนทหารของเราไว้บัดนี้การฝึกฝนเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับมันจะเป็นสีส้มนะครับเสร็จสิ้นแล้วเราก็มารับของที่เรารับรางวัลที่เราได้จากการฝึกนะครับรับให้ครบนะครับนะครับฝึกทหารดาบทหารหอกทหารม้าเนี่ยรับหมดเลยพอรับเสร็จแล้วเราก็ฝึกทหารต่อไปนะครับแล้วแต่เราจะฝึก2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วจะจังหวะว่าอีกครั้งนึงเราหลังจากเราที่ปิดเกมนี้ไปแล้วเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงในเวลากี่ชั่วโมงที่นี้เราจะตั้งฝึกไว้ที่4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงอันนี้เราขอฝึกเป็นเวทนะครับฝึกเวทอะไรล่ะเวทขาวนะครับเวทขาวเอาไว้ฮิลนะครับเอาไว้ฮิลฝึกเวทขาวแล้วก็ฝึกทหารนกนะครับฝึกนกนะครับฝึกทหารนกทหารพักทหารฟ้านะครับหน่วยทัพฟ้าต้องเรียกให้เท่ๆหน่วยทัพฟ้าฝึกทัพฟ้าแล้วก็เราก็จะมาฝึกทัพเรือนะครับทัพน้ำอยู่ไหนทัพน้ำทัพน้ำอยู่ไหนทัพน้ำไปไหนนี่ทัพน้ำนี่ครับทัพน้ำนี่ทัพน้ำนะครับนี่อันนี้เปอร์เซ็นต์ผมว่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพจะต่ำหน่อยครับ32ก็ไม่เป็นไรฝึกไปเลยนะครับนี่ครับเราก็ฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็จะมีแจ้งเวลานะฮะแจ้งเวลานี่ครับเนี่ยแจ้งเวลาว่าตอนนี้เวลาถอยหลังนับถอยหลังไปครบ4ชั่วโมงเมื่อไหร่มารับของรางวัลได้นะครับผลผลิตจากการฝึกทีนี้เมื่อเราได้ผลผลิตจากการฝึกมาแล้วเราเข้าไปทำอะไรนี่นะฮะอันนี้คือการฝึกนะครับผลผลิตจากการฝึกเราก็เอามานี่เลยครับใช้ในการอันนี้ฝึกทหารดูจุดที่เป็นจุดสีแดงเนี่ยนะครับแสดงว่าไอเทมเราพร้อมต้องมาฝึกทหารดาบเราไม่พร้อมทหารหอกเนี่ยฝึกได้เต็มที่เลยฝึกขั้นพื้นฐานนี่ครับเห็นไหมฮะตรงที่มีจุดแดงนะครับเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปฝึกเนี่ยเสร็จแล้วก็จะแตะตรงนี้นี่นะครับนี่อัปเกรดใช่ไหมครับอัปเกรดนี่อัปเกรดส่วนรายละเอียดเขาก็จะมีให้ดูมีอ่านตรงนี้นะครับมีอ่านตรงนี้นะฮะรายละเอียดนะครับนี่คือไอเทมที่ใช้นะครับไอเทมที่ใช้แล้วก็อันนี้เป็นผลจากการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดแล้วทหารเราก็จะมีค่าความต้านทานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนี่ครับอันนี้เป็นรูปโล่จะเป็น DEF ก็คือเป็น Defense ค่าป้องกันนะครับอัปเกรดค่าป้องกันตอนนี้ค่าป้องกันเราเป็นยังไงก็ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับอ่ะแต่เลยอัปเกรดปาบเข้าไปเนี่ยปาบเข้าไปตราบใดที่ตรงนี้ยังไม่เป็นไม่มีสีแดงแล้วก็ตรงนี้ยังไม่กลายเป็นสีเทาเราก็จะอัพไปได้เรื่อยๆนะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วก็แตะที่ว่างทีหนึ่งการอัปเกรดการฝึกขั้นสูงยังอยู่นะครับตรงนี้มีจุดแดงเฮ้ยไม่ใช่จุดแดงอยู่ไหนอ่ะต้องอยู่อันนี้นะครับนี่อยู่อันนี้อันขวาสุดนี่ฝึกชั้นยอดนะครับฝึกชั้นยอดนี่ฝึกพลังดาบเลยอัปเกรดได้ครั้งเดียวเองได้ครั้งเดียวเองนะครับขึ้นไปนี่ฮะแอตแทกบวก21นะครับนี่แอตแทกนี่บวก24โอ้โหเห็นไหมครับนี่ฮะเราจะแกล้งกันตรงนี้นะครับบางทีเลเวลไม่สูงหรอกแต่ว่าเรามาอัปเดตตรงนี้เยอะดูเหมือนว่าเอ้ยพลังไม่น่าจะสูงแต่พอเข้าจริงๆโอ้โหอึดน่าดูนะแล้วก็ยังมีนี่อีกครับพื้นฐานยังได้อีกอันนึงไหนอ่ะนี่หลงอยู่ได้ยังไงเนี่ยทหารหอกนะครับอัพเลยปาบเข้าไปได้ทีเดียวนะครับเป็นสีเทาแล้วนะครับจุดตรงนี้เป็นสีเทาแล้วก็ไปอ่านว่าหมดแตะที่ว่างทีนึงการพัฒนาทหารหอกก็เรียบร้อยไปแล้วต่อไปทหารม้าไล่ไปเลยนะครับทหารม้านะครับนี่ไล่เลยป้าบ
เร็วแล้วนะครับจะเร็วแล้วนะครับคิดว่าทุกท่านน่าจะตามทันแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมเพื่อนๆนะฮะเนี่ยสำเร็จแล้วฮะไล่หมดเลยจุดแดงๆนี่ไล่อัพให้หมดเลยนะครับนี่ไล่ให้หมดเลยปั๊บเข้าไปทหารทุกหน่วยทุกประเภทนะต้องอัปเกรดโดยใช้ไอเทมที่ได้จากการฝึกมานะครับนี่ปั๊บหมดยังขั้นพื้นฐานหมดแล้วต่อไปขั้นสูงนะไล่จานแรกเลยอัปเดตไปเลยปั๊บอัพไปปั๊บหมดปั๊บนี่อัปเกรดก็คือเขาเรียกว่าตีบวกเขาเรียกนะเนี่ยตีบวกสำเร็จนะฮะนะฮะเอาตีบวกก็อัปเกรดอันเดียวกันนะฮะนะฮะไอเทมตรงนี้ไม่มีแล้วครับไอเทมไม่พอแล้วเป็นสีแดงแล้วหมดอ้าวขั้นพื้นฐานนี่หันมาอัพไปอีกทีนึงหมดนะครับหมดหันมาหมดก็ไปทหารนกใช่ไหมทหารนกนะครับไปเลยป้าบยังได้อีกใช่ไหมของยังอยู่ครบป้าบแต่นี้จริงๆเราเก็บของนี่มาหลายวันแล้วไงเราพอไปฝึกทหารได้ไอเทมมาเราก็ยังไม่ได้อัพแล้วก็ปล่อยคาไว้มันก็เลยรวมกันหลายวันหลายรอบก็จะได้ไอเทมเยอะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆกับท่านผู้ชมได้ดูว่าเนี่ยวิธีการอัปเกรดมันเป็นอย่างนี้อัพประมาณนี้นะครับอัพอะไรได้บ้างก็อัพอย่างนี้เลยนี่ฮะอันนี้เชื่อมั่นว่าถ้าท่านผู้ชมกับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมวางแผนเพลินๆชิวๆเนี่ยจะรู้วิธีแล้วเอ้านี่จะรู้วิธีนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการพัฒนาพลังของทีมทหารของเรานะครับเนี่ยโดยเข้าไปฝึกทหารก็บันทึกก่อนนอนก็ไปตั้งฝึกไว้8ชั่วโมงนะแล้วพอตื่นเช้ามาครบ8ชั่วโมงเราก็ไปเก็บของนะส่วนภาคกลางวันถ้าเรามีเวลาเล่นเป็นช่วงๆเราก็ตั้ง4ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราไปเล่นตอนเย็นพักเดียวเราก็ตั้ง8ชั่วโมงเลยนะครับเอ้าครับไปสุดท้ายแล้วนะครับเราตั้งเวลา8ชั่วโมงปั๊บตอนเย็นเรามาเล่นก็ฮะนั่นแหละครับไปเก็บของเสร็จแล้วก็ตั้งใหม่อีก8ชั่วโมงก็เช้าเนี่ยก็ได้ถ้ามีเวลาเล่นแค่เช้าแป๊บหนึ่งเย็นแป๊บหนึ่งก็อย่างนี้นะฮะหรือบางทีไม่มีเวลาเล่นก็ตั้งฝึกไว้เพื่อไปเก็บของพอเก็บของเสร็จเราก็ปิดเกมไปทำงานทำธุระไปคุยกับเพื่อนอะไรก็ว่าไปนะฮะก็คือตั้งฝึกไว้เพื่อเก็บของเนี่ยเราไม่มีเวลาก็ยังไม่ต้องเล่นรับของเสร็จตั้งฝึกใหม่แล้วก็ไปแล้วก็ออกเกมแค่นั้นเองนะฮะเอาให้หมดทำให้หมดนะครับคลิปนี้ให้แนะนำวิธีการอัพอย่างเดียวเลยครับนะการอัพเดตกองทหารแต่ละเหล่านะครับเหล่าทหารดาบทหารหอกทหารม้าทหารอากาศทหารน้ำเราแม่มดขาวแม่มดดำนะฮะพลธนูนะแต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายอัพอีกโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยนะฮะงานหมดแล้วเป็นสีเทาแล้วก่อนหมดเหลืออีกชิ้นเดียวอีกอันเดียวขั้นสูงเอาเข้าไปเก็บไว้หลายวันไม่มีเวลาฮะก็ไปเล่นส่วนอื่นฮะบางทีก็จะแนะนำเนี่ยคลิปนั้นจะได้ไม่ยาวฮะแนะนำเป็นเรื่องๆไปคลิปหนึ่งแนะนำเรื่องไหนก็คิดว่าต่อไปน่าจะเอาอย่างนั้นนะเพราะว่าเกมพวกนี้มันไม่ง่ายๆเหมือนเกมจีนที่เกม ERPG ที่เวลเร็วเล่นไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนนะครับอันนี้เราต้องวางแผนต้องมานั่งคิดต้องดูภูมิประเทศภูมิประเทศเป็นภูเขาทำยังไงแม่น้ำทำยังไงเราก็ใช้ภูมิประเทศนะเข้ามาช่วยในการวางแผนการรบของเรานะฮะถ้าภูมิประเทศเป็นน้ำเป็นบึงน้ำเราก็ต้องเอากองทัพเรือลงไปทหารมังกรนะครับนะฮะถ้ามีภูเขาเยอะเราถ้าจะให้เร็วเราก็ต้องเอาทัพนกไปทัพฟ้านะครับโอ้ยไม่หมดอีกโอ้โหเยอะมากเลยครับเนี่ยผลของการฝึกทหารเก็บเอาไว้เก็บไอเทมไว้นะฮะไม่มีเวลาเล่นหมดยังหมดแล้วหมดยังปั๊บอีกอันเดียวปั๊บอีกปั๊บหมดเกลี้ยงไหมเกลี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงเลยนี่เห็นไหมครับไม่มีเหลือแล้วนะครับนะฮะไม่มีจุดแดงหลงเหลือแล้วฮะนี่ก็คือการเอาไอเทมที่ได้จากการฝึกทหารนะครับจากการฝึกทหารนะฮะ
เอามาใช้ในการพัฒนากองทัพของเรานะครับพัฒนาแม่ทัพพัฒนาทหารพลทหารต่างๆนะฮะทุกหน่วยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการอัพเกรดกองกำลังของเรานะครับโดยใช้ไอเทมที่ได้จากการฝึกก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับที่ว่าเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่สนใจเกมนี้น่าจะได้วิธีการ1วิธีแล้วนะฮะ1วิธีการแล้วก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้จามเยชันเสมอมาเข้ามาชมคลิปเกมของเรานะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับเกมแรงค์ฟิชเชอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ